ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเอาละครับก็มาถึงข่าวนี้นะครับไมค์พิรัตน์นะครับปลื้มจัดได้ร่วมงานกับเจโจนักร้องชื่อดังไอดอลสมัยตอนเด็กๆนะครับทำเอากอล์ฟพิชยะถึงกับกรี๊ดแตกคอมเมนต์หารัวๆทำไมไม่ชวนก็ไปโกอินเตอร์นะครับเป็นพระเอกอยู่ที่เมืองจีนนะครับแถมยังรุ่งสุดๆอีกด้วยนะครับสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มสุดหล่อนะครับไมค์พิรัชที่กลายเป็นเซเลบคนดังฝั่งนู้นไปแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวก็มีผลงานทั้งซีรีส์นะครับภาพยนตร์และรายการวาไรตี้ต่างๆออกมาให้แฟนๆได้ชมกันตลอดทั้งปีนะครับโดยล่าสุดนะครับวันที่6มกราคมที่ผ่านมานะครับหนุ่มไมค์ก็เปิดปี2020ด้วยเรื่องสุดแฮปปี้นะครับหลังจากได้ร่วมกระทบไหล่คนดังอย่างเจโจนะครับนักร้องชื่อดังที่เจ้าตัวชื่นชอบและยกให้เป็นไอดอลตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะงานนี้เลยไม่พลาดที่จะแซะภาพความประทับใจมาฝากแฟนๆใน Instagram ด้วยนะครับพร้อมกับบอกว่า finally got to meet another my childhood idol at Jeju ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับไอดอลสมัยเด็กตั้งแต่เริ่มต้นปี2020เลยนะครับปีแห่งการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ทำเอาแฟนๆนะครับเข้ามากดไลค์และกดคอมเมนต์กันเพียบว่าอิจฉามากนะครับแต่คนที่กรี๊ดกราดที่สุดก็เห็นจะเป็นก๊อฟพิชยะนะครับพี่ชายแท้ๆของหนุ่มไม้นั่นเองนะฮะที่เข้ามารัวคอมเมนต์แท็กหาน้องชายเพียบพร้อมกับถามว่าทำไมไม่ชวนและส่งเสียงกรี๊ดรัวๆจนน้องชายต้องคอมเมนต์กลับว่าจะบินมาไม่ล่ะผมก็เข้าใจหนุ่มกอล์ฟนะครับเป็นใครก็อยากใกล้ชิดกับซุปตาของตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ